การเงินการลงทุนโดยบัตร BeFirst Smart Rapid Chelsea จากธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์คุยซีนปัจจุบันมีผู้ใช้โซเชียลมีเดียทั่วโลกผ่านมือถือกว่า 2,549 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนถึง 34% รวมถึงคนไทยเองก็ใช้โซเชียลมีเดียถึง 67% มาติดอันดับ7ของโลกเลยค่ะซึ่ง Twitter ก็เป็นแพลตฟอร์มที่น่าจับตามากที่สุดเพราะว่ามีการเติบโตกว่า 70% มีผู้ใช้งานถึง 10.1 ล้านคนส่วน Facebook อยู่ที่ 15% และ Instagram อยู่ที่ 41%การเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลเหล่านี้นี่แหละค่ะคือ Big Data จำนวนมหาศาลที่นักการตลาดในยุคดิจิตอลทุกคนต้องการเป็นที่มาของผู้ให้บริการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสังคมออนไลน์ต้นแบบธุรกิจสตาร์ทอัพไทยที่จับทิศทางกระแสโลกได้ถูกต้องเราอยากรู้ครับว่าบนโซเชียลเขาคุยอะไรกันนะครับเทรนด์ธุรกิจตอนนี้เป็นยังไงเทรนด์ตลาดตอนนี้เป็นยังไงหนังอะไรที่เขาชอบดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกิดไอเดียพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้พวกเราใช้กันเองก่อนแต่นี้พอพวกเราใช้กันเองปุ๊บมันไม่มีใครจ่ายตังค์นะฮะผมพัฒนาผมใช้อย่างเงี้ยผมก็ไม่จ่ายตังค์ให้ออมถูกไหมฮะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยอย่างนั้นเนี่ยมีใครบ้างล่ะที่อยากได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเป็นประโยชน์กับเขาด้วยก็คือลูกค้าของเรานั่นแหละครับเพราะว่า Big Data วันนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้มันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้ววิกถัดไปมันเป็นแบบเนี้ยฮะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วการจัดการมันก็ยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆถามว่าวันนี้กับข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์ไหมกับอีก1เดือนข้างหน้าเป็นนะฮะถูกไหมครับวันนี้สมมติถ้าเกิดผมเพิ่งมีแฟนผมก็โพสต์ลง Facebook หรือว่าไปถามสถานที่ท่องเที่ยวถูกไหมฮะผมโพสต์วันนี้เนี่ย1เดือนข้างหน้าเนี่ยก็สามารถ predict ได้แล้วว่า relation ผมเป็นยังไงผมอาจจะต้องแต่งงานหรือเปล่าอย่างเงี้ยเป็นต้นถูกไหมฮะเพราะนั้นข้อมูล1ปีย้อนหลังก็มีประโยชน์ครึ่งปีย้อนหลังก็มีประโยชน์แล้วถามว่าใครเป็นคนเก็บข้อมูลเหล่านั้นทั้งหมดถูกไหมฮะก็บริษัทอย่างเราๆนี่แหละครับความพิเศษของเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นล่าสุดในชื่ออรุณนี่เองที่ทำให้แบรนด์ใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้นแบบเรียลไทม์ชนิดวินาทีต่อวินาทีกันทีเดียวละค่ะทำให้เข้าใจเข้าถึงลูกค้าได้ลึกกว่าการเสิร์ชข้อมูลทั่วไปการประมวลข้อมูลระดับที่มันเยอะมากๆจะเป็นที่ต้องไหวคราวนี้มาในตัวอรุณเนี่ยเราบวก Data อย่างอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยเช่นเทรดมีเดียกับโอนมีเดียมารวมกันเนี่ยทั้ง2ขาเนี่ยจะเป็น Data ที่หลายๆคนที่เคยทำmarketing บนออนไลน์ต่างๆจะรู้ว่าการที่เราไปโปรโมทใน Facebook Instagram YouTube ที่ต่างๆ Data มันกระจายไปหมดเลยเราก็เลยเอา Data ทุกอย่างมารวมกันซึ่งเป็นความยากเข้าไปอีกแล้วคราวเนี้ยจุดแข็งของเราจากเดิมเนี่ยที่มันไวอยู่แล้วยิ่งมาในตัวใหม่เราออกแบบโครงสร้างแบบใหม่เพื่อที่กำลังเตรียมสเกลไปในทั่วหลายๆโลกเพราะในก่อนหน้านี้เราก็สเกลได้ระดับนึงในเอเชียแต่คราวนี้เรากำลังเตรียมตัวที่จะเข้าไปในตลาดใหม่เราก็เลยต้องมีการปรับโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแล้วก็รวมกับ Data ที่มาหลากหลายกว่าเดิมอีกก็เลยยิ่งทำให้รู้ลึกขึ้นดูอินไซต์เยอะขึ้นไวมากขึ้นครับความไวเนี่ยก็ยังอยู่ก็ยังเราพยายามเก็บไว้เหมือนเดิมก็คือทุกการประมวลผลเนี่ยต้องภายในไม่เกิน 1-2 วินาทีต้องเห็นผลลัพธ์ละเพราะคนที่ใช้งานเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะรู้ว่าตอนนี้ข้อมูลมันเป็นยังไงบางคนที่จะเห็นได้เลยคนที่ทำมาร์เก็ตติ้งเขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าข้อมูลเขาเปลี่ยนแปลงไวขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะได้ไปแบบตัวมาร์เก็ตติ้งนึงแต่ในความลึกเนี่ยเนื่องจากการที่เอา Data หลายๆขามารวมกันเข้าไปอีกเราก็ยิ่งคำนวณได้ถึงขั้น ROI ของแคมเปญลงไปถึงว่าแบรนด์เขาเป็นยังไงในดีเทลว่าการที่คนมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ของเขาเนี่ยไปเกี่ยวกับบนข้างนอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะวิเคราะห์ได้หลายมุมมากขึ้นมองภาพการแข่งขันระดับโลกจากมูลค่าตลาดที่เติบโตขึ้นจาก 14.5 มาเป็น 24.18 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี2016นำไปสู่ประสบการณ์ระดมทุนขยายธุรกิจตั้งเป้าให้ครอบคลุม40ประเทศภายในระยะเวลา2ปีครึ่งการแข่งขันของตลาดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับบางประเทศใหม่มากยังไม่รู้จักเลยนะครับบางประเทศเก่ามากรู้จักมานานมากแล้วนะครับก็เช่นพวกประเทศที่พัฒนาแล้วยุโรปอเมริกาอะไรพวกนั้นหรือจีนเขารู้จักสิ่งนี้มาอย่างน้อย 7-10 ปีเก่าแล้วฮะบางประเทศนะฮะเช่นอินโดนีเซียหรือไทยเองก็แล้วแต่ไทยนี่อยู่ช่วงมิดเก่ากับใหม่บวกกันนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักทั้งประเทศแล้วกันฮะบางลูกค้าก็รู้จักมาดีเพราะนั้นมันมีช่วงมิกช่วงผสมนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอบยากว่ามันการแข่งขันเป็นยังไงขึ้นอยู่กับประเทศนะครับ
นอกจากนี้ค่ะยังมีคำแนะนำสำหรับสตาร์ทอัพที่ดูอยู่ขอแค่คุณมีของมีไอเดียมีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจนเป็นไปได้จริงๆและสิ่งสำคัญต้องมีทีมที่ครบเดินหน้าพัฒนาโปรดักต์ควบคู่กับลุยทำการตลาดไปพร้อมกันเพื่อทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุดมากที่สุดค่ะ